มะละกอดิมะละกอแต่ละต้นมันดกมากนี่ก็กำลังจะสุกแล้วเนี่ยต้นนี้ก็สุกแล้วดูต้นนี้สิมะละกอแต่ละต้นต้นนี้ก็ไม่ธรรมดาดกดกแต่ละต้นดูต้นนี้สินี่ก็ดกนี่เก็บไปหลายลูกแล้วมันสุกอันนี้ก็สุกอีกแล้วเนี่ยลูกนี้สุกอีกแล้วดูผักชีสิเม็ดมันแก่แล้วเอามาโรยไว้มันไปขึ้นช่ายนี่เม็ดมันแก่หมดแล้วนี่เม็ดผักชีต้นผักชีมันแก่เม็ดมันแก่แล้วเอามาโรยไว้นี่เอามาโรยใส่แป้งไว้มันขึ้นอันนี้แป้งหอมปักใหม่ใบขึ้นช่ายกะเพรากวางตุ้งกวางตุ้งกินไม่ทันเลยมันแตกแขนงกินสดๆนี่กรอบกรอบเนี่ยผักชีเอาเม็ดมาโรยไว้มันขึ้นเต็มแป้งเนี่ยมีแต่แป้งผักชีนั่นน่ะเต็มหมดเลยส่วนอันนี้ก็กวางตุ้งนี่กวางตุ้งฮ่องเต้เก็บไปลวกอันนี้ตัดไปขายเหลือแต่ตอขายมั่งกินมั่งส่วนนี้มะเขือเปาะเก็บทีได้ทีละถังนะเนี่ยเก็บไปส่งแม่ค้าบางทีก็แจกเพื่อนบ้านดูผักขมผมนี่ลวกทุกวันเลยกินไม่เบื่อเนี่ยงามงามเก็บทุกวันมันก็ยังขึ้นเต็มเลยดูผักขมคนไทยก็จะเรียกว่าผักขมดูยอดมันนี่เนี่ยยอดงามงามเนี่ยเอาไปลวกกินกับน้ำพริกเสียงร้องอยู่นู่นนะนกกาเหว่าเสียงนกกาเหว่ามีผักสลัดด้วยนะเดี๋ยวจะให้ไปดูผักสลัดผักสลัดสีม่วงยอดงามงามเลยดิดูยอดมันดิอันนี้กำลังน่ากินนี่ต้นหนึ่งยอดกำลังน่ากินสลัดนี่ถ้าไม่ให้ขบเนี่ยต้องเก็บแต่เช้าตัดตอนเช้าอย่าตัดสายเพราะตัดสายสงเคราะห์แสงมันจะขมบางคนไปซื้อสลัดกินบอกมันขมเขาใช้ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะเนี่ยพอได้แดดแล้วมันจะสงเคราะห์แสงพอสงเคราะห์แสงแล้วมันจะออกรสขมนี่กวางตุ้งนี่ก็แปลงกวงตุ้งนะเนี่ยปลูกกินเองปลูกด้วยอินทรีย์ปุ๋ยหมักโอ้ยเสียงร้องอยู่นู่นนะฝั่งทางนั้นจะเป็นสวนปาล์มนะเนาะสวนปาล์มก็แถวนู้นนะไปนู้นเลยยันตลอดเลยนะสวนปาล์มหน่อไม้ยาวพอแกงแล้วนี่ยาวแล้วขึ้นยาวแล้วหน่อไม้หน้าแรงมะละกอแถวนี้มีแต่แปลงผักนะนี่ปลูกกินเองเหลือกินก็ตัดขายมะละกอนี่เต็มสวนนะไม่ต้นนี้ก็สุกแล้วมะละกอเก็บไปนะหลายลูกแล้วยังไม่ได้กินเลยมันสุกคาต้นอย่างนี้แหละบรรยากาศรอบสวนอันนี้อุปกรณ์เผาถ่านนะเนี่ยกำลังน่ารักเจ๊กโตแล้วนี่
40ตัวกำลังน่ารักไปมาจิกพักเพื่อนปิ่นดอกน่ารักนะผักบุ้งก็งามเร็วเร็วตัดไปขายหลายรอบแล้วนี่ก็กวางตุ้งไทยกวางตุ้งไทยผักขมนี่มันงามเร็วจริงๆเมื่อวานนี้ก็เจ็บไปลวกนี่แต่ที่บานนี้เขาไม่เอาใช่ป่ะไม่เอาค่ะเอาแต่จริงๆเขาเก็บแบบขนาดไหนแค่มันมีแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะนี่เหรอใช่ค่ะนั่นนะคะยายเขาต้องเด็ดยังไงมันจะเป็นขาวๆแบบดอกโผล่ออกมาเขาต้องเด็ดยังไงอ่ะดึงได้เลยค่ะไอ้นั่นเนี่ยมันน่าจะร่วงไปเองนี่นะเด็ดอย่างนี้เหรอค่ะเราก็ไม่เคยเก็บดอกมะลิเนาะเห็นแต่เขาขายเมื่อเช้าเดินเข้ามานะมันเหมือนกับหิ้งพระเลยกินดอกมะลิเหมือนเราเดินอยู่ในหิ้งพระเลยดกจริงๆเลยกลิ่นหอมมากเลยแต่บางคนเขาชอบดอกมะลิลานะแต่ว่าเราชอบดอกมะลิซ้อนอันนี้มันกลิ่นมันเหมือนหิ้งพระไหนดูนี่เขาเก็บยังไงเก็บอย่างนี้ป่ะเอ้าเก็บอย่างนั้นก็ได้ค่ะยายแล้วต้องไปเด็ดอีกใช่ค่ะก็ต้องหักอย่างนี้มันก็เราหักไม่ได้อะกลัวมันช้ำถ้าจะเก็บขายมันต้องขยายแปลงอีกมั้งเนี่ยมันต้องปลูกเพิ่มค่ะใช่มันน้อยไปอ่ะปลูกสัก50 ต้นนี่ดกอย่างนี้ต้องปลูกเลยเนี่ยดีกว่าเราอยู่ปอกเฉยๆเนี่ยใครจะรื้อไอ้ก้อเหรอมันจะทำอะไรอ่ะที่ว่าไถทำใหม่แปลงใหม่ก็เว้นไว้ดิต้นไม้มันมีอยู่แล้วจะไปไถทิ้งทำไมทุกอย่างเราปลูกได้แล้วจะไปไถทิ้งทำไมปรับที่ก็เว้นต้นมันไว้เราปลูกอีกมันก็ไม่เหมือนเดิมนะจะบอกให้มันได้ผลแล้วเนี่ยมันงามด้วยมันไม่ใช่ว่ามันไม่งามปุ๋ยดีจริงๆอ่ะดูปลูกแต่ละอย่างสิโตเร็วด้วยโอ้ยเชื่อใจไม่ค่อยได้หรอกเปลี่ยนใจเร็วพอกันเหรอพ่อลูกก็เหมือนกันบอกเมื่อวานนี้จะแวะดูไอ้ลูกวัวพันอะไรวัวนมบอกจะหาเรื่องทำอะไรให้มันสำเร็จซะก่อนแล้วค่อยทำโอ้ยหอมดอกไม้กลิ่นหอมหอมเย็นๆหอมกลิ่นมะลิช
ชื่นใจหอมดอกไม้แดงเช้า